พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดพิจิตรและผู้ชมทุกท่านที่อยู่ในสนามณขณะนี้ได้กรุณาร้องเพลง Happy Birthday ไปพร้อมๆกับการแสดงของนักเรียนโรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูลนะคะซึ่งเราจะได้แสดงให้ท่านชมในลำดับต่อไปหลังจากที่ได้กล่าวอวยพรให้กับเปเล่แล้วนะคะลองฟังเสียงดูกันแล้วกันค่ะเมื่อถึงเวลาที่เรามีการร้องแฮปปี้เบิร์ธเดย์เมื่อไหร่ก็กรุณาร้องไปพร้อมๆกันและไม่แน่นะคะวันนี้เปเล่อาจจะมาเมืองไทยดังฝันที่สองของพวกเราชาวจังหวัดพิจิตรก็ได้ค่ะSoccer teams and all of us here at Pigeon wish Pele, who is our idol, many more years of good health and prosperity. We have made some donations to the deaf and underprivileged children at Pigeon Panyanugu School, some of whom performed in today's plays at the playing ground to celebrate Pele's birthday, the 23rd of October 2009.Pele loves to help many children with difficulties. We are so inspired by this selfless and admirable attitude that we are striving to do the same. May God fulfill all of Pele's wishes. Pele has already fulfilled one of our dreams by providing the much sought after trophy that is rewarded to the winners of the Under 13s Chow Bong Cup. It would truly be a blessing if he could fulfill our second dream of being our guest in Thailand.Honoring us with his presence at next year's Football Chow Ping Cup 20th International Under 13 Soccer Tournament in Pidgin Province. ทีมฟุตบอลชาวไทยและพวกเราทุกคนขออวยพรให้เปเล่ผู้เป็นที่รักและชื่นชมของเรามีสุขภาพดีประสบความสำเร็จในสิ่งที่ปรารถนาทุกประการพวกเราร่วมกันบริจาคเงินขอเสียงปรบมือให้กับการแสดงนะครับซึ่งเป็นเยาวชนคนพิจิตรนะครับเรียนจากโรงเรียนพิจิตรปัญญาทุกูI'm gonna make it.
ช่ค่ะไม่ใช่ค่ะฝันแรกของจังหวัดพิจิตรนะคะเราอยากจะได้ถ้วยของเปเร่นะคะหรือว่าได้รับถ้วยจากเปเร่มาให้กับนักฟุตบอลในทีมของชมรมฟุตบอลชัยภพครับความฝันแรกของเราเป็นจริงแล้วนะคะดังถ้วยที่เราได้เห็นอยู่ฝันต่อไปของจังหวัดพิจิตรก็จะต้องอยู่ที่พวกเราชาวจังหวัดพิจิตรแล้วนะคะว่าจะช่วยกันสารฝันได้มากน้อยขนาดไหนถ้าฝันนั้นเป็นจริงเราอยากจะให้เปเล่มาเมืองพิจิตรของเราค่ะเป็นไทยเมื่อสักครู่นี้เองนะคะที่ผ่านน่านฟ้าเมืองพิจิตรไปตบมือปัดต้อนรับเปเล่ของเราหน่อยค่ะว้าวเปเล่มาจริงๆด้วยนี่แหละค่ะฝันของเมืองพิจิตรเคงอก็มานะคะเคงอก็มาน้องเกาหลีน้องชาวเกาหลีก็มาวันนี้เรามีมาจากต่างชาติหลายชาติหลายภาษาด้วยกันทั้งจากในจังหวัดพิจิตรเองนะคะจากประเทศญี่ปุ่นจากประเทศเกาหลีและอีกหลายๆประเทศเลยทีเดียวนะคะเอาละค่ะนี่คือเปเล่เมืองไทยปรบมือต้อนรับเปเล่กันอีกครั้งนึงค่ะเอ้าเฮ้โอเคงอก็มาด้วยนะคะเคงอเคงอบอกไม้บอกมือหน่อยเคงอจะมาทำอะไรคะนี่อ๋อมีขนมเค้กมาด้วยนะคะมีขนมเค้กมาด้วยขอเชิญเปเล่อยู่ตรงกลางนี่เลยนะคะเปเล่ค่ะขอเชิญเลยค่ะเดินเข้ามาได้เลยนะคะมาทางหน้าประรำพิธีสักนิดนึงโอ้เปเล่ can you speak Thai oh no he said no เปเล่ can you slow down please because Kengo just come he would like to meet you over there เปเล่ stop please because Kengo try to follow you เปเล่ไม่สามารถจะพูดไทยได้นะคะต้องขออภัยคุณผู้ชมด้วยที่ดิฉันจำเป็นจะต้องพูดภาษาอังกฤษในช่วงเวลานี้แต่ภาษาญี่ปุ่นพูดไม่ได้ก็หวังว่าน้องเคงโอจะพูดไทยได้นะคะและมีหนุ่มน้อยเกาหลีมาด้วยค่ะค่ะก็หวังว่าขอเชิญนะคะขอเชิญผู้เข้าชมทุกท่านไปที่สนามเลยค่ะไปดูไปชมเปเล่ใกล้ๆแล้วก็ร้องเพลง Happy Birthday ให้กับเปเล่ของเราสักครั้งหนึ่งขอเชิญค่ะนักกีฬาด้วยนะคะเชิญค่ะ Staff Coach ทุกท่านเลยนะคะที่อยู่ในสนามณขณะนี้ขอเชิญไปที่กลางสนามเลยค่ะไปร่วมอวยพรนะคะร้องเพลง Happy Birthday ให้กับเปเล่เมืองไทยของเราค่ะ Happy Birthday to you Happy Birthday to you Happy Birthday Happy Birthdayมีดอ้าวนี่ค่ะมาแล้วค่ะขอเชิญทุกท่านเลยนะคะไปที่สนามค่ะเพราะว่าเปเล่กำลังจะตัดขนมเค้กแจกให้กับคุณผู้ชมทุกท่านเลยทีเดียวนะคะขอเชิญชวนค่ะเข้ามาใกล้ๆและอีกสักครู่หนึ่งเราก็จะร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีโดยพร้อมเพรียงกันนะคะเพื่อที่จะอาราธนาสิ่งนี้กำลังมีความสุขอยู่กันแฮปปี้เบิร์ธเดย์อวยพรให้กับเปเล่นะคะอะไรคะตอนนี้ขอเชิญชวนนะคะใครที่อยากจะถ่ายรูปกับน้องเคงโอใครอยากจะถ่ายรูปกับเปเล่ใครอยากจะจับมือกับเปเล่เปเล่มาเมืองไทยแล้วล่ะค่ะแม้ว่าจะเป็นเรื่องของในความฝันแต่เราก็สามารถมองเห็นได้ในความเป็นจริงในวันนี้และวันหนึ่งข้างหน้าเราก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเปเล่จะมาเมืองไทยของเรานะคะขอเชิญน้องๆหนูๆ นะคะที่สนใจอยากจะไปดูไปชมเปเล่เมืองไทยใกล้ๆนะคะสัมผัสเปเล่ใกล้ๆได้เลยค่ะ
ชิญนักเรียนนะคะพิจิตรปัญญานุกูลเถิบเข้ามาใกล้ๆจะได้ไม่ร้อนแดดมากมายนะคะและขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนที่เข้าชมอยู่ในสนามโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทางนะคะได้ร่วมใจกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราค่ะและเราก็หวังอย่างยิ่งนะคะว่าการอธิษฐานจิตของพวกเราในวันนี้จะช่วยให้พระองค์ท่านนะคะได้มีสุขภาพกายที่แข็งแรงสมบูรณ์นะคะตอนนี้ท่านได้กลับเข้าสู่พระราชวังเรียบร้อยแล้วนะคะครับในโอกาสนี้คุณวิเชียรเทียนพงษ์รองนายกเทศนะครับเดี๋ยวเราจะร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีพร้อมๆกันหมดทุกคนนะครับ50,000 บาทครับเป็นเงิน 50,000 บาทมอบให้กับโรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูลครับแล้วก็แบ่งมาทางนี้บ้างอาจารย์สั่งเป็นเข้ามายืนตรงนั้นได้ต่อท้ายเนี่ยแล้วทางนี้ตรงนี้หันด้านแล้วทิศใต้พระบรมมหาราชวังอยู่ทางใต้นะครับเจอเลยนะครับนะครับร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีพร้อมๆกันขอยืนใกล้ๆเปเล่นะภูมิสิทธิ์บังคับจันทวัชชัยคนเกิดทำไมเพื่อนพร้อมอย่างครับถ้าพร้อมเดี๋ยวต้นเสียงคุณแมวมันขึ้นเลยนะครับเดี๋ยวให้นักเรียนพร้อมกันนิดนึงเอาอย่างพร้อมแล้วเชิญเลยครับร้องกองไม้เองอ่ะทั้งหมดแถวตรงข้าวอลพุทธเจ้าอาวมโนลศิลกานโนปภูมิบาทบุญญาดิเลเอบรมมาจากลินพระสยามมินยิ่งยงเย็นศิลาพ่อพระบริบาลผลพระคุณทรักษาห่วงประชาเป็นสุขสะอาดขอบันดาลพระประสงค์ครับท่านผู้ชมครับและนี่คือพิธีที่ต้องบอกว่าเป็นพิธีถวายราชสดุดีนะครับแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็คือการอวยพรนะครับให้กับเปเล่เนื่องในวันคล้ายวันเกิดนะครับวันนี้เราได้คู่ชิงชนะเลิศนะครับในฟุตบอลนะครับทั้งในส่วนของการชิงถ้วยเปเล่แล้วนะครับนั่นคือในวันที่25นะครับวันที่25ตุลาคมนะครับคู่ชิงที่3ครับจะเป็นการพบกันระหว่างชลบุรีพบกับอัสสัมชัญธนบุรีนะครับแล้วก็ชิงชนะเลิศชิงถ้วยเปเล่นั้นจะเป็นการพบกันระหว่างเพนสมิธกับกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยนะครับวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับในวันพรุ่งนี้นะครับวันที่24นั้นจะพักการแข่งขัน1วันแต่ว่าขออนุญาตเชิญชวนนะครับชาวพิจิตรทุกท่านนะครับไปร่วมแสดงพลังนะครับในกิจกรรมไทยเข้มแข็งนะครับร่วมร้องเพลงชาติพร้อมกันในวันพรุ่งนี้นะครับในเวลา 16:30 นเป็นต้นไปนะครับที่สารกลางจังหวัดพิจิตรหลังเดิมนะครับแล้วก็วันที่25เรามาติดตามรับชมได้ใหม่นะครับคู่ชิงที่3เริ่ม 12:00 นแล้วก็คู่ชิงชนะเลิศนั้นจะเริ่ม 14:00 นวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับทีมงานทุกตามันติมีเดียขอบพระคุณแคทเทอร์คอมนะครับที่ร่วมเชื่อมสัญญาณในการถ่ายทอดสดนะครับแล้วก็ขอบพระคุณร้าน TM คอมพิวเตอร์นะครับที่อย่างอนุเคราะห์นะครับอุปกรณ์ในการถ่ายทอดสดด้วยวันนี้การถ่ายทอดสดฟุตบอลยุวชนชัยพงษ์ครับ
โดยการร่วมมือหลายฝ่ายด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นจังหวัดพิจิตรครับเทศบาลเมืองพิจิตรสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยห้างชัยพงษ์พาซ่าโดยคุณวิเชียรเทียนชัยพงษ์ลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ